ี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่าทำไมเราต้องรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานแล้วว่าช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆได้อย่างแม่นยำโดยดร.ปีเตอร์ดีอาดาโมผู้ที่ได้รับรางวัลแพทย์ธรรมชาติบำบัดยอดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาปีค.ศ.1990ได้อธิบายไว้ในหนังสือ Eat Right for Your Type โดยเขาเชื่อว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปมีสารเคมีในเลือดที่แตกต่างกันซึ่งจากความแตกต่างของสารเคมีในเลือดนี่เองจึงทำให้เลือดแต่ละกรุ๊ปมีความสามารถในการย่อยต่างกันถ้าสามารถย่อยได้หมดร่างกายก็จะนำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าย่อยไม่หมดก็จะตกค้างอยู่ในร่างกายและเน่าเสียเมื่อถูกดูดซึมกลับไปอีกครั้งก็จะทำให้ร่างกายป่วยง่ายขึ้น